วันนี้เราจะมาดูเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับห้องแลบต้นนี้ในห้องแลบไบโอเคมนะครับมันก็จะมีเครื่องมือหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือสำหรับการตวงนะครับตวงโพลิเมอร์เครื่องมือชั่งน้ำหนักนะครับพวกเซนทริฟิวเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นเบสนะครับหรือว่า pH meterเครื่องวัดการดูดกลืนแสงนะครับหรือว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่พูดมานี่อันไหนเคยใช้แล้วบ้างเคยใช้ไม่ใครเคยใช้เครื่องมือการตวงปริมาตรไหมน่าจะเคยใช้อันนี้เนาะพวกกระบอกตวงใช่ไหมครับน่าจะเคยใช้นะครับแล้วพวกเครื่องชั่งนะครับเคยใช้ไหมเป็นแบบไหนเอ่ยที่เคยใช้ดิจิตอลไหมเซนทริฟิวล่ะเคยใช้ไหมครับเครื่องปั่นเบี่ยงไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยใช้เนาะ pH meter นะครับเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นเบสเคยวัดไหมเคยใช้แต่เป็นแบบกระดาษใช่ไหมครับแบบกระดาษเนี่ยเขาจะอาศัยหลักการทางเคมีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องนะครับจะเป็นเรื่องของการนำไฟฟ้านะครับเขาก็จะวัดการนำไฟฟ้าแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นค่า pH นะครับแล้วตัววัดการดูดกลืนแสงล่ะสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เคยใช้ไหมครับไม่เคยโอเคแล้วอื่นๆเนี่ยก็อื่นๆมีอะไรบ้างอ่ะจะถามว่าเคยใช้ไหมอื่นๆก็จะงงนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับตัวแรกนะครับพวกกลุ่มเครื่องมือในการตวงปริมาตรนะครับบนเครื่องแก้วอย่างเช่นในปิเปตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ระบุไว้อยู่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษานะครับว่าใช้อันไหนมันถึงจะดีนะครับหล่นมือซะเนาะอันนี้กระบอกปิเปตนะครับกระบอกปิเปตนะไม่ใช่กระบอกเสียบซีข้างหลังไม่แน่ใจผมมองเห็นอันนี้นะครับเป็นกระบอกแบบนี้นะครับข้างในบรรจุปิเปตนะครับวิธีใช้เราก็จะเขย่าแล้วอันไหนหลุดออกมาเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับแตกนะแตกได้เลยกระบอกอันนี้เขาไปใส่ปิเปตนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับงานด้านจุลชีววิทยานะครับแต่ถ้าเป็นใช้กับสารเคมีทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าเชื้อแค่ล้างแล้วก็กลั่วด้วยน้ำกั่นหรือว่าน้ำปราศจากไอออนจากนั้นก็เอาไปอบให้แห้งหรือว่าผึ่งให้แห้งก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้บนนี้นะครับบนนี้จะมีตัวเลขนะครับ10แล้วก็ 0.1 อันนี้หมายความว่ายังไงรู้ไหมให้เดามีใครอยากเดา10มาจากไหนได้ยินแว่วๆ10มิลลิลิตรหรือว่าพูดอย่างอื่นแล้วอาจารย์หูแว่วไปเองอาจารย์เข้าข้างตัวเองเพราะว่าจะตอบมันคือปริมาตรสูงสุดนะครับที่เขาดูดได้ก็คือเนี่ยถ้าเต็มสเกลสเกลข้างบนเป็นเลขศูนย์เนี่ยหมายความว่าถ้าดูดจนมาถึงศูนย์เนี่ยมันจะเป็น10มิลลิลิตรนะครับแล้ว 0.1 นะครับเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งไหมมันจะลองข้างหลังจะมีเลข 0.1 นะครับมองเห็นไหมมือก็ดำดำเนาะเฮ้ยจอไม่สว่างเองเนี่ย10แล้วก็ 0.1 นะครับหมายความว่าตัวนี้สเกลที่ละเอียดที่สุดของเขานะครับก็คือ 0.1 นะครับเนี่ยแต่ละอันที่พี่ย่อยคือ 0.1 มิลลิลิตรนะครับทีนี้มาดูนะครับใกล้เข้าไปอีกนะครับโอ้จงโฟกัสจงโฟกัส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 ครับเราเห็นตัว B ใช่ไหมตัว B เนี่ยคือคลาสนะครับตัวนี้เป็นคลาส B A กับ B อะไรดีกว่า A ต้องดีกว่าอยู่แล้วมันเกรดเรานั่นแหละใช่ไหมอยากได้ B หรืออยาก A ครับ B จะได้ไม่เหงาแล้วก็20องศาเซลเซียสหมายความว่ายังไงหมายความว่าปิเปตตัวนี้จะแม่นยำที่สุดก็คือที่20องศาเซลเซียส
บวกลบ 0.1 มิลลิลิตรหมายความว่าตัวนี้คาดเคลื่อนได้ถึง 0.1 มิลลิลิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราดูแค่นี้ลองมาเทียบกับตัวนี้อันนี้เป็นต้องถือดีๆถือเป็นหัวที่ดีนะคลาส B เหมือนกันจะเป็น 0.05 เราสังเกตสเกลตัวนี้จะละเอียดกว่าสเกลจะละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราดูด้วยตัวนี้เขาก็จะมีความละเอียดมากกว่าคราวนี้อุณหภูมิเป็น20องศาเหมือนกันส่วนค่าความคลาดเคลื่อนไม่ได้มีบอกไว้นะครับแต่ว่ามีบอกว่าสเกลละเอียด 0.05 ถ้าไม่มีบอกปกติมันก็จะประมาณนี้เท่ากันตัวนี้ AS บวก 5S คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าใช้ได้ดีในอุณหภูมิเท่าไหร่20ปริมาตรสูงสุดได้เท่าไหร่เลยมิลลิความละเอียดทีนี้เราสังเกตไหมทำไมไม่เขียนเป็นจุดดีๆวะมันเป็นคอมมาเห็นไหมจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นของเยอรมันนะครับเยอรมันไม่มีจุดเขาใช้คอมมาแทนจุดความคาดเคลื่อนอยู่ตรงนี้ 0.010 นะครับนี่เวลาเราใช้ตัวปีเป็ดตัวเนี้ยก็จะต้องใช้คู่กับเพื่อนเขาใช่ไหมก็คือลูกยางใช่ไหมครับลูกยางตัวนี้มีใครไม่เคยใช้ไหมใช้บีเป็ดแต่ไม่เคยใช้ลูกยางมีไหมแล้วทำยังไงให้มันขึ้นมาเอาปากดูดใช่ไหมเกิดแล้ววันนี้นะครับนักศึกษาเราจะมาวิเคราะห์สารในปัสสาวะกันนะครับให้ใช้บีเป็ดนะครับดูดเอาปัสสาวะ10มิลลิลิตรลงในบีเกอร์นะครับแล้วเราจะทำยังไงยังจะเอาปากดูดอยู่ไหมจริงๆอ่ะสารอะไรก็ตามนะครับไม่ควรเอาปากเพราะว่าปีเป็ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันไปสัมผัสอะไรบ้างแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนน้ำลายเราครับหรือบางทีเราอาจจะแบบดูดเลือดไปก็กระเฉาะเข้าไปในปากเราเกิดมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างปัสสาวะเป็นกรดเป็นกรดเข้มข้นแค่เราเปิดฝาให้ได้เลยมันพุ่งขึ้นมาครับแล้วก็พร้อมที่จะทำลายในเยื่อเราเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้นะครับเราอย่าไปใช้ปากดูดพิเศษนะต่อจากนี้นะครับทีนี้มันมีตัวหนังสืออีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ TD หรือ EX นะครับแล้วก็ TC หรือ IN นะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นไหม E เห็น EX ไหม EX เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าใช้เสร็จแล้วเอามันออกไปข้างนอกด้วยก็คือ X เนี่ยก็คือ external ก็คือใช้เสร็จแล้วเอามันออกไปส่วนคำว่าตัวย่อที่บอกว่า TD นะครับ TD เนี่ยหมายถึง to deliver นะครับก็คือดูดเข้ามาปุ๊บไม่ไปปล่อยอะไรอื่นเพราะว่าปีเป็ดตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่ไว้เก็บสารถ้ามันเขาไปเก็บสารเนาะตัวได้ด้วยเก็บได้ด้วยเราจะเรียกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มข้างล่างตัวนี้นะครับก็คือ TC เห็น TC ข้างล่างนี้ไหม TC คือ to contain นะครับก็คือเอาใส่ไว้แล้วก็เก็บไว้ในนั้นแหละพวกนี้จะเป็นพวกขวดเก็บสารทีนี้ to deliver กับ to contain เนี่ยเวลาที่เราตวงเสร็จแล้วถ้าเป็น to deliver เนี่ยเราเอาไปปล่อยใส่ภาชนะอื่นนั้นแปลว่ามันจะได้ปริมาตรที่เท่านั้นเลยนะครับบวกลบค่าคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นภาชนะแบบ to contain
แล้วข้างๆมันมีสเกลบอร์ดอย่างเช่นพวกบอร์ดเก็บสารหรือว่าบิ๊กเกอร์อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราใช้พวกนั้นเนี่ยที่เป็นทูคอนเทนเนี่ยในการตวงอย่างเช่นอาจารย์บอกให้ตวงน้ำมา500มิลลิลิตรแล้วเราไม่ได้ใช้กระบอกตวงแต่เราไปใช้บิ๊กเกอร์ตวงแทนแล้วเวลาที่เราเทออกไปตรงนั้นเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนเยอะมันจะไม่ได้500มันจะไม่ได้500เพราะว่าอะไรพวกนี้ที่มันเยอะก็จะมีความแบบน่าจะเกาะผิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับทีนี้เราก็ลองดูเนาะถ้าหากมีฉลากมีเลเวลแบบเนี้ยเราก็ต้องบอกได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้น่าจะเคยใช้เนาะกระบอกตวงเนี่ยมีทั้งแบบ TD แล้วก็ TC นะครับแต่ว่าที่เราใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบ TD นะครับก็คือตวงเสร็จแล้วก็เทออกภาชนะอื่นนะครับเทออกภาชนะอื่นแล้วมันก็จะได้ปริมาตรตามที่เราตวงนะครับซึ่งการตวงนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเวลาอ่านค่านะครับให้อ่านที่โค้งล่างนะครับใช่ก็คือใต้ท้องน้ำหมายความว่ายังไงใต้ท้องน้ำหมายความว่าให้เราถือแล้วก็ลงเรือไปแล้วก็มุดใต้ท้องน้ำไม่ใต้ท้องเรือต้องอ่านที่ระดับสายตาด้วยนะไม่ใช่แบบมองเลยกระบอกข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้นะหรือว่าไปนอนหงายอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ส่องกระบอกตวงไม่ได้นะครับแล้วก็วางบนโต๊ะแล้วย่อลงไปถ้าย่อไม่ลงทำยังไงให้เพื่อนเปิดเพลงจะได้ย่อลงใช่ไหมเปิดเพลงมันๆหน่อยเราก็จะย่อลงได้ที่ห้ามันสารมันใสมากดูยากนะก็เอากระดาษสีดำๆวางไว้ข้างหลังมันก็จะช่วยทำให้ดูง่ายขึ้นตัวถัดมานะครับตัวนี้แหละเคยใช้ไหมตัวนี้เป็นขวดปรับปริมาตรนะครับหรือว่าโวลูเมตริกฟาสนะครับเป็นแบบ TC นะครับหมายความว่ายังไง TC หมายความว่าปริมาตรของมันเนี่ยจะคงจะเป๊ะมากเลยถ้ามันยังอยู่ในขวดนั้นนะครับแต่ถ้าเทออกไปปุ๊บมันจะคลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้ขวดปรับปริมาตรเราจะใช้ปรับปริมาตรเท่านั้นเราจะไม่ใช้ตวงคำว่าปรับปริมาตรคือยังไงอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าให้เตรียมน้ำเกลือนะครับความเข้มข้น 5% ปริมาตร 1,000 นะครับปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรเราจะต้องใช้ตัวไหนขวดไหนที่เรียนกันอยู่3ขวดใช้ขวด 1,000 ได้ไหมได้ใช้ขวด250แล้วมาเทลงกัน4รอบได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะอาจารย์บอกว่าอะไรนะมันจะแม่นยำก็ต่อเมื่อมันอยู่ข้างในนั้นถ้าหากเราตวงแล้วเราเทมันจะคลาดเคลื่อนเยอะมากมันจะคลาดเคลื่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นปริมาตรเท่าไหร่ให้ใช้ขวดให้ใช้ขวดเท่านั้นเป๊ะๆทีนี้ถ้าบอกว่าให้เตรียมครับให้เตรียมน้ำเกลือ 5% ปริมาตรสุทธิ 1,000 เราจะทำยังไง 5% ใน 1,000 เปอร์เซ็นต์เวท by volume เปอร์เซ็นต์น้ำหนักส่วนปริมาตรต้องเตรียมเกลือเท่าไหร่ครับ 5% ใน 1,000ห้าไหมหรือ50เอลิ่ง500เอลิ่ง25050เพราะคำว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้า 5% ก็คือ5ใน100ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า 1,000 ก็คือก็เป็น50ใน 1,000 ก็คือเอา10ไปคูณอันนี้คิดลัดๆนะครับนี่วิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องเตรียมเกลือมา50กรัมแล้วก็เตรียมน้ำมาจากนั้นก็เอาน้ำกับเกลือนะครับเอาน้ำที่น้อยกว่า 1,000 อันนั้นก็700-800นะผสมในฟาสผสมกับเกลือในฟาสจากนั้นก็เทครับเทของที่ผสมกันลงไปข้างในนี้นะครับเวลาเทลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะถึงแค่ตรงนี้ก่อนเห็นมือไหมยุ่งๆๆๆเลยนะ
นี่เป็นตรงนี้จากนั้นเราก็จะเอาน้ำกัดที่เหลือไปล้างๆๆๆตรงขอบฟ้าแล้วก็เอาน้ำที่เหลือเนี่ยเทลงไปมันก็จะถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าขีดที่เป็น 1,000 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับขีดเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกัดลงไปจนถึงขีดตรงนี้แล้วเราก็ดูจากโครงล่างหรือดูจากท้องน้ำที่ไม่ใช่ท้องเรือถ้าท้องเรือต้องไปดูในทะเลเราดูจากโครงล่างจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จก็ผสมด้วยกันกลับขึ้นกลับลงนะครับหมายถึงกลับฟ้านะไม่ใช่แบบเดินลงไปข้างล่างก็เดินขึ้นข้างบนไม่ต้องนะปวดขาทีนี้หลังจากนั้นนะครับสารที่อยู่ข้างในก็จะเป็นน้ำเกลือ 5% เวท by volume ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรเป๊ะๆนะครับแต่เวลาเราเทออกไปใส่ฟ้าหรือเทใส่ขวดข้างนอกมันอาจจะเหลือแค่998มิลลิลิตรหรืออาจจะเหลือแค่999มิลลิลิตรนะครับเพราะว่ามันปริมาตรที่เหลือมันติดอยู่ขอแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือความเข้มข้นคือความเข้มข้นมันจะเป๊ะแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าอยากคือบางคนเขาเตรียมเสร็จเขาก็เอาไว้ในนี้เลยก็คืออยากใช้ก็เปิดในนี้ครับหรือจะเทใส่ภาชนะอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็จะไม่รู้แล้วแหละว่าปริมาตรมันเหลือเวลาเราจะใช้เราก็เอาภาชนะที่เป็นแบบ to deliver อันใหม่มาดูดไปเช่นเวลาจะใช้ก็ปิเป็นดูดออกไปเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเราเตรียมพันไม่ใช่เราจะใช้เราจะใช้แค่ร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กระบอกตัว100ในตัวซึ่งเนี่ยไอตัวโพลิเมทริกฟ้านะครับมันก็มีหลายขนาดมีหลายขนาดแล้วแต่เราจะเลือกใช้เราก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมตัวถัดมาครับบิวเลตครับตัวนี้เคยใช้ไหมเคยถ้าเคยแสดงว่าเคยทำแบบใช่ไหมครับไทเรชันเนาะสปาดูการเปลี่ยนสีการไทเรตก็จะมีไทเรตกดเบสเนาะไทเรตรีดอกไทเรตโอ้เยอะแยะนะครับแต่หลักการก็คือมันจะต้องปล่อยสารข้างบนให้ลงมาทำกับข้างล่างนะทำปฏิกิริยากันแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์นะครับทีนี้ตัวบิวเลตเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับท่อแก้วยาวๆครับแล้วข้างล่างเขาก็จะมีวาล์วนะครับเป็นเหมือนป๊อกน้ำนี่แหละเอาไว้เปิดปิดสารนะครับทีนี้ตัวนี้จะมีความละเอียดมากนะครับก็คือสเกลก็ละเอียดแล้วก็เวลาปล่อยสารเนี่ยก็เราสามารถแบบค่อยๆเปิดเพื่อที่ให้เขาค่อยๆลงมาได้นะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเขาเป็นแก้วเป็นแก้วที่เสียบอยู่ในแก้วอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีการเติมตัวหล่อลื่นนะครับเติมคริสติ้งลงไปให้เป็นจาระบีขาวนะครับต้องเติมไปด้วยทีนี้ตอนที่มันเริ่มจะมีเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยนะครับตัวตรงนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังมีแบบสารแบบหยดติ่งๆอยู่ตรงปลายนะครับให้เราเก็บสารหยดสุดท้ายนะครับโดยการแตะที่ข้างภาชนะนะครับสมัยอาจารย์เรียนเขาเรียกว่าการเก็บครึ่งหยดเพราะว่าถ้าเต็มหยดมันจะหยดลงมาแต่ถ้าหากมันแบบเกาะอยู่เราเรียกว่าเป็นครึ่งหยดเพราะฉะนั้นครึ่งหยดจะต้องเก็บคือตอนที่มันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยให้เก็บครึ่งหยดด้วยเพราะบางทีแบบครึ่งหยดมันก็เกิดปฏิกิริยาแล้วถ้าเรารอให้มันเต็มหยดบางทีมันลงไปปุ๊บมันจะพูดแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ปิเป็ดนะครับปิเป็ดเราก็เอามาให้ดูแค่แบบเดียวแต่จริงมันมีหลายชนิดนะครับมีใครเคยเห็นปิเป็ดพุงป่องๆมาทั่วอย่างนี้ไหมปีเป็ดที่เราเอามาเมื่อกี้มันมีสเกลใช่ไหมครับโดยที่เลขศูนย์มันอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเลขศูนย์อยู่ข้างบนสุดเห็นไหมเลขศูนย์มันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งมันต่างกับตัวที่อยู่ในสไลด์ต่างกับตัวที่อยู่ในสไลด์
ราะว่าวิธีใช้กับวัตถุประสงค์ปิเป็ดในสไลด์เนี่ยมีแบบสเกลที่เป็นฟูลสเกลอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือไม่มีสเกลอะไรเลยนะครับแต่มีแค่ขีดเดียวนะครับพวกที่มีขีดเดียวแบบนี้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปริมาตรที่มันถูกได้อย่างของเราอันแรก10มิลลิลิตรคลาดเคลื่อน 0.1 ใช่ไหมแต่เนี้ย25มิลลิลิตรถ้าหากเป็นอัตราส่วนเดียวกันมันจะต้องคลาดเคลื่อน 0.25 ใช่ไหมแต่นี้ดูดิอันนี้คลาดเคลื่อนแค่จะรับอันนี้คลาดเคลื่อนแค่ 0.03 เห็นไหมครับตรงนี้เป็นเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่ขีดเดียวแล้วนะเนี่ยเขาสามารถทำให้มันคลาดเคลื่อนน้อยมากๆได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือมันไม่สามารถตวงแบบละเอียดได้มันไม่สามารถดูดขึ้นมา 22.25 เนี่ยไม่ได้มันจะดูดได้แค่25อันนี้ก็จะดูดได้แค่10เพราะมันมีแค่ขีดเดียวตัวนี้จะคล้ายๆกับโบโลเมตริกฟาสอันนี้เราดูไปแล้วทีนี้มาดูประเภทของพิเศษนะครับจะมีพิเศษแบบกระป๋องนะครับแบบออสบอร์โฟลินนะครับฟิโลโลจิคอลพิเศษแบบมอร์นะครับพาสเจอร์พิเศษแล้วก็ไมโครพิเศษดูไปทีละอันอันแรกพิเศษแบบกระป๋องก็มีป่องเหมือนพุงปลาทองพุงปลาพิปลาตะเพียนไปนะตัวนี้นะครับความแม่นยำสูงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือดูดได้แค่ปริมาตรเดียวดูดได้แค่ปริมาตรเดียวพิเศษพวกนี้เวลาปล่อยสารนะครับเอาแค่แตะข้างภาชนะพอครับไม่ต้องเป่าออกนะครับไม่ต้องโบรเอานะเพราะถ้าเป่าออกเนี่ยมันจะเยอะเกินนะครับตัวนี้เขาคำนวณไว้หมดแล้วนะครับตัวถัดมานะครับเป็นคล้ายๆกับปีเป็ดแบบกระป๋องเลยนะครับแต่เขาเรียกว่าออสบอร์โฟลินนะครับตัวนี้ความต่างคือกระป๋องอยู่ต่ำถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้เห็นไหมกระป๋องจะอยู่สูงนะครับอันนี้กระป๋องอยู่ต่ำแล้วความต่างอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้นะครับใช้เสร็จแล้วต้องเป่าออกนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการดูดตัวอย่างที่มีความหนืดสูงนะครับอย่างเช่นเลือดนะครับหรือพวกน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับเวลาเป่าก็แน่นอนไม่ได้ใช้ปากนะเวลาเป่าคือเอาลูกยางกดเข้าไปกระเป๋าบีบอย่างนี้นะครับมันก็จะออกนะครับตัวถัดมานะครับ serological pipette นะครับตัวนี้ก็คือ pipette ที่เราเอามาให้ดูนะครับเราจะสังเกตได้ไงว่าตัวไหนคือ serological pipetteซีโรโลจีคอลพิเปตเนี่ยลักษณะเด่นก็คือเลข0จะอยู่ข้างบนนะครับเลข0จะอยู่ข้างบนตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบที่ต้องเป่าแล้วก็ไม่ต้องเป่านะครับถ้าเป็นแบบที่ต้องเป่านะก็จะมีคำว่า blow out เขียนกำกับไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวงแหวน2วงแหวนเป็นวงแหวนไหมข้างบนแต่ที่อาจารย์เอามามีวงแหวนไหมครับไม่รู้ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ให้ดูมีไหมวงแหวน2วงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวงแหวนแปลว่าอะไรไม่ต้องเป่าหรือว่าเป่าได้แต่จะให้อาจารย์เห็นไม่ต้องเป่านะครับไม่ต้องเป่าเพราะคำนวณไว้ให้แล้วทีอันถัดมานะครับคือปีเป็ดแบบมอปีเป็ดแบบมอเนี่ยจะนิยมใช้ในแหละเคมีนะครับตัวนี้จะมีความแม่นยำที่สูงแต่แลกมาด้วยความใช้ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นพิเศษแบบอื่นเนี่ยถ้าเขาเขียนว่า10เราดูดมาเต็มแล้วก็ปล่อยหมดมันก็จะได้10แต่ถ้าเป็นพิเศษแบบมอนะครับเราดูนะข้างบนเนี่ยเป็น0แต่ข้างล่างเนี่ยเป็น10โดยที่สเกลมันไม่ได้แต่มันอยู่ตรงนี้แปลว่าเราจะต้องปล่อยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าปล่อยสูตรหลอดเลยแปลว่าอะไรเกินแทนที่ได้10อาจจะได้ 10.5 10.8 10จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับพิเศษแบบนี้ใช้ความชำนาญในการใช้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับ
อันถัดมานะครับคือ pasture pipet นะครับบางคนอาจจะสงสัยอาจารย์มันคือ dropper ใช่ไหม dropper คืออะไรหลอดหยดสารใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเป็น pasture pipet หมายความว่าตัวนี้มันเป็นหลอดหยดแหละแต่ว่ามันจะต้องทำให้ปลอดเชื้อได้อันนี้ต้องทำให้ปลอดเชื้อได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยไอตัวยาวๆตัวเนี้ยก็จะใช้ในการดูดสารปริมาตรน้อยๆมันก็เหมือนดอปเปอร์แต่ว่ามันหัวมันแหลมกว่าหยดที่ออกมามันจะหยดเล็กกว่าแล้วปริมาตรค่อนข้างคงที่เขาบอกในเนี้ยว่าไม่สามารถวัดปริมาณของสารได้แต่ว่าผู้ผลิตเขาก็มีความพยายามนะไหนล่ะเนี่ยหน้าตามันคือพาเจอร์พิเศษเลยนะเห็นไหมแต่ว่าเขาก็มีความพยายามที่จะใส่สเกลมานะครับสรุปนะถ้าเป็นพาเจอร์พิเศษแบบที่เป็นแก้ววัดปริมาตรไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบพลาสติกแบบนี้มันวัดคร่าวๆได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้จะไปดูดกดแก่ไม่ได้ดูดกดแก่ไม่ได้นะแต่ดูดเบสได้ดูดด่างได้เพราะว่าด่างไม่กัดพลาสติกด่างกัดแก้วนะครับอย่างพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์โซดาไฟพวกนี้กัดแก้วนะครับแต่ว่าไม่กัดพลาสติกนะอันนี้ก็ตอนนี้มันกลายเป็นดอปเปอร์ไปแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นพาร์เจอร์พิเศษอยู่แล้วกับอีกอย่างนึงเนาะถ้าเป็นด็อกเปอร์บางคนก็บอกว่าด็อกเปอร์มันต้องมาคู่กับฝาเดียวมันแยกขายกันมันแยกไม่ออกใช้งานก็เหมือนกันก็คือบีบแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยบางคนเอาไปจุ่มก่อนแล้วค่อยบีบเหมือนเราเป่าฟองบูบุ๋งลงในแก้วชาเขียวอันนั้นไม่ได้นะต้องบีบก่อนนะครับบีบแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูดขึ้นมาทีนี้บางคนจะไปตายตรงนี้พอขึ้นมาปุ๊บกลัวมันหยดทำไงมือต้องสั่นเลยนะจะได้สองจริงส่วนมากที่หงายจะมาคู่กับมือสั่นหัวทั้งสั่นทั้งหงายเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไหลเข้ามาสั่นก็จะไหลเข้ามาในนี้นะแล้วสั่นเนี่ยมันก็จะเป็นการทุกอย่างทุกอย่างก็จะเสื่อมแล้วทีนี้ในนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเวลาที่เราใส่เข้าไปเราไปหยดลงในปอดทดลองทุกอย่างที่อยู่เนี้ยมันก็ไหลลงไปนะครับก็ทำให้ผลแล็บเราเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่ามันเกิดการปนเปื้อนของอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหงายเวลาใช้พวกนี้ไม่ต้องหงายติดเบ็ดอะไรก็ตามไม่ต้องหงายการใช้งานห้ามใช้ปากให้ใช้ลูกยางแล้วก็ใช้หิ้วควบคุมอันนี้คือแบบคลาสสิกแต่ปัจจุบันมันจะมีตัวช่วยนะครับมีพวกเนี่ยมีพวกปั๊มนะครับมีพิเศษบอยที่เป็นแบบไฟฟ้ากดปุ่มนึงก็จะดูดกดปุ่มนึงก็จะปล่อยมีวิธีใช้นะครับวิธีใช้น่าจะเคยใช้แล้วแหละเราเอานิ้วไหนกดปิดเป็ดนิ้วชี้หรือนิ้วหัวแม่มือบางคนก็หัวแม่มือบางคนก็นิ้วชี้แต่ตอนที่อาจารย์เรียนตอนอยู่โรงเรียนก็ใช้นิ้วหัวแม่มือแต่ตอนเข้ามหาลัยกับตอนไปเรียนปริญญาที่มหาลัยอาจารย์เขาบอกว่าใช้นิ้วชี้เพราะนิ้วชี้จะควบคุมง่ายลองดูดิว่าไหนเร็วกันแล้วก็นิ้วชี้ข้ออีกอันนึงก็คือเราสามารถตะแคงได้เราสามารถตะแคงได้พอตะแคงปุ๊บมันก็จะปล่อยทีละน้อยแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือถ้าต้องการปล่อยช้าๆจริงๆเราเอานิ้วชี้กดไว้แล้วก็หมุนปีเป็ดนะเราทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันปล่อยน้อยกับอีกอันนึงก็คือหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้มันก็จะปล่อยช้าแต่ถ้าเป็นนิ้วโป้งบางคนก็ค่อยๆอย่างนี้บางคนไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้ไหลรวบลงนะครับทีเดียวลงไปครึ่งหลอด
คือบางทีอ่ะมันเป็นวิเปต10อ่ะเราไม่ได้ต้องการจะปล่อยทีละ10นะเราจะต้องการปล่อยทีละ2ลงไป3หลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยทีละ2นะปล่อยทีละ2แล้วต้องเปลี่ยนหลอดแล้วก็ปล่อยทีละ2แล้วก็เปลี่ยนหลอดอย่างเงี้ยนี่ตอนหยดสุดท้ายนะครับหยดสุดท้ายถ้าเป็นปีเป็ดแบบ blow out ก็เป่าแต่ถ้าไม่ใช่ blow out ก็แตะข้างชนะครับแล้วก็ลากแตะแล้วก็ลากก็จบแล้วที่ปีเป็ดแก้วเราจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ตัวที่จะได้ใช้บ่อยนะครับทั้งวิชาไบโอเคมแล้วก็จุนเนี่ยก็คือตัวไมโครปีเป็ดนะครับอาจารย์ก็ลืมถามพวกเราเนี่ยว่าเราอยากทำอะไรอยากหรือไม่อยากอยากเนาะโอเคทีนี้อุปกรณ์ที่อยู่บนหน้าจอก็คือในตัวนี้ไมโครพีเป็ดนะครับบางคนก็เรียกว่าออโต้พีเป็ดตัวนี้เอาไว้ทำอะไรแทงหลังเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับมันแพงเกินไปที่จะแทงหลังเพื่อนนะหลังราคาถูกแกให้เหมาะไม่ใช่ตัวนี้นะครับเขาเอาไว้ใช้เหมือนปีเป็ดเลยแต่ว่ามันจะใช้กับสารปริมาตรได้น้อยนะน้อยขนาดไหนน้อยขนาดที่ว่าหารลงไปพันหนึ่งคือถ้าเป็นปีเป็ดเนาะเราว่ากันด้วยปริมาตรระดับมิลลิลิตรเช่น1มิลลิลิตร10มิลลิลิตรอะไรเงี้ยถ้าเป็นกระบอกรวมก็หลัก100มิลลิลิตรเนาะอาจจะ20 50 100 200 500มิลลิลิตรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไมโครปีเป็ดนะครับเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมมันคือสัญลักษณ์มิลแล้วก็ตัว L เนาะมิลก็คือไมโครคูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ครับจริงเหรอมิลลิคือลบ3ไมโครคือมิลลิหารก็คือเป็นลบ6 10กำลังลบ6ของลิตรอันนี้ก็คือน้อยมากๆทีนี้ไมโครบิเปตเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนประกอบก็คือจะมีตัวกดเขาเรียกว่าพังเกอร์นะไม่ใช่ทั้งเผยแยกออกพังเผยทั้งเพราะว่าทั้งเผยแล้วก็ลอเกอร์อีกด้วยเหมือนกับพยาบาลที่จะมาตามหารักแท้นะครับอาจจะเกอร์เลยเนาะอาจจะมีพังเกอร์นะครับก็คือปุ่มกดเนี่ยสำหรับดูดแล้วก็ปล่อยอยู่บนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโค้งๆเลยเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับให้โค้งๆเนี่ยอยู่ที่นิ้วชี้ของเราครับแล้วก็จับอย่างนี้เหมือนกำลังจะขุดดินหรือกำลังเสียบหลังเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าทิปอีเจคเตอร์ก็คือปุ่มปล่อยทิปนะครับบางรุ่นก็จะปรับได้แบบนี้ปรับซ้ายขวาได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันถ้าถนัดขวาก็ปุ่มตัวนี้ก็ปรับมาซ้ายก็จะดีง่ายหรือบางคนอาจจะถนัดเอาไว้ข้างหลังแบบนี้แต่ถ้าคนถนัดซ้ายต้องปล่อยมาด้านขวาเป็นง่ายกว่านะครับเวลาเรากดตัวนี้นะครับมันจะดีดตัวนี้ลงเห็นตัวเหล็กเงินใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะกดทีนี้พิเปตแต่ละอันมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันตรงนี้เขียนไว้20ถึง200ไมโครลิตรดูสิเห็นไหมอันนี้กับกระพริบเหลือเกินไฟเห็นไหมครับ20ถึง200ไมโครลิตรแต่ตัวนี้เขียนว่าอะไร2ถึง20เนาะตัวเนี้ย100ถึง 1,000 นะครับตัวเลขพวกนี้มีความหมายไหมมันคือช่วงปริมาตรที่ใช้งานได้
ให้เราใช้งานในช่วงนี้เท่านั้นห้ามใช้เกินกว่านี้ห้ามใช้น้อยกว่านี้อย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการดูดสาร250ไมโครลิตรเราจะใช้ตัวไหนตัวนี้ได้ไหม250ไม่ได้ดูดได้แค่200เองอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเนาะอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้เนาะเพราะว่าดูดได้100 ถึง 1,000ทีถ้าอยากจะดูดเยอะกว่านี้ล่ะทำยังไงอยากจะดูดสัก1,500ทำยังไงได้บ้างใช่ดูด2รอบรอบแรก1,000รอบที่2 500นะหรือว่ารอบละ750 2รอบก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์เลยแล้วเล็กกว่านี้มีไหมมีนะอันนี้เป็นตัวจิ๋วนะครับตัวจิ๋ว 0.2 ถึง 2 ไมโครลิตรนะครับออกมาหยดเท่าน้ำตาหมดหมดมีน้ำตาไหมไม่มีนะครับน้อยเท่าที่ตาหมดมีอันนี้ด้วย10มิลลิลิตรนะครับแล้วมันก็มีอีกพวกนึงก็คือดูดทีละหลายๆหลอดทีละหลายตัวอย่างนี่เวลาเสียบลงไปก็เป็นมันหวีเลยนะครับแต่ละหัวนี่คือดูดสารได้เองอันนี้เรียกว่ามันติดชแนลนี่เวลาที่ใช้งานนะครับเราไม่ได้เอาปลายตัวนี้เป็นจุ่มแล้วก็ดูดสารโดยตรงนะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันนะครับก็คือเรียกว่าทิปนะครับทิปเป็ดทิปอันนี้คือหน้าตาของทิปนะครับทิป TIP ที่แปลว่าปลายยอดไม่ใช่ทิปแบบว่าไม่ได้เป็นของจริงนะทิปพยะเวลาใช้งานนะครับก็จะต้องเอาปิดเป็ดเนี่ยเสียบลงไปแล้วก็ปิดแง่น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 นิดนึงไม่ต้องไปตามปัก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 นี่นะตัวทิปตัวเนี้ยเวลาก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องทำให้ปลอดเชื้อก่อนก็จะออกจากต้นเข็มมันก็จะอยู่ในอย่างนี้นะครับอันนี้คือประกอบร่างก็เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานปลายมันจะมีพลาสติกตรงนี้ทีนี เวลาที่เราใช้ดูดสารเนาะไม่ต้องมีภาชนะที่เราใช้ปริมาตรน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราใช้กินเป็ดเนี่ยเราจะใช้กระบอกนี้นะครับที่มันแบบหลอด15มิลลิลิตรหลอด50มิลลิลิตรนะครับซึ่งพวกนี้มันใช้สารปริมาณเยอะแต่ปัจจุบันนะครับเราจะมาทำในมิแทบนะครับเทียบกับมืออันเรียวเล็กของอาจารย์อันอูมใหญ่และดำเนี่ยอันนี้คือหลอด 1.5 มิลลิลิตรนะครับเล็กมากเทียบกับอะไรดีเทียบกับปากกาเลยกันเล็กไหมมีเล็กกว่านี เห็นไหมอันนี้คือหลอดที่ทำ PCR นะครับเคยเรียน PCR มาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ CPR นะ PCR Polymerase Chain Reaction ที่เป็นการเพิ่มจำนวน DNA ในหลอดทดลอง
นี้ไอ้หลอดทดลองที่ว่าไม่ใช่หลอดแก้วจะเป็นที่หลอดที่ไม่ที่ใส่เต็มหลอดก็ไม่ถึงมิลลิลิตรนะครับทำไปทั่วแล้วตอนนี้จริงๆว่าจะเทกาแฟใส่ทีนี้จะดูดให้ดูนะครับ20ไมโครลิตรต่อวันเวลาเราจะดูดสารนะครับเราเสียบทิปเสร็จแล้วนะที่ดูดเดี๋ยวให้ทำกดลงนะครับไอ้ตัวนี้มันจะกดได้2สเต็ปสเต็ปที่1กดเบาๆจะสุดแค่นี้แล้วถ้าเราบืนนะครับบืนอีกนิดนึงมันจะกดครั้งหนึ่งเป็นสเต็ปที่2ทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับเรากดลงไปแล้วก็จุ่มแล้วก็ค่อยๆปล่อยเนี่ยนี่แหละ20ไมโครลิตรใช่กดแค่สเต็ปเดียวแล้วก็จุ่มแล้วก็ค่อยๆปล่อยปล่อยช้าๆนะครับอย่าดีดนิ้วปุ้มขึ้นไปทีนี้เวลาจะปล่อยใส่ภาชนะมองเห็นไหมแต่ข้างๆหลอดนะครับจากนั้นก็กดลงไปจนสุดแล้วก็กดต่อไปจนถึงสเต็ปที่2แล้วก็ยกขึ้นมาอันนี้แหละ20ไมโครลิตรน้อยไหมแล้วเหตุผลอะไรที่เราจะต้องใช้สารน้อยขนาดนี้มันมีเหตุผลไหมมีอะไรอย่างเช่นมันหายากอย่างเช่นมันแพงอย่างเช่นมันไม่จำเป็นต้องทำเยอะนะครับถ้าเราใช้สารเคมีในการทำแหลกน้อยของเสียก็จะน้อยไปด้วยอันนี้คือเวลาทำ PCR เนี่ยเราก็จะหยดประมาณนี้ดูดประมาณนี้แหละซึ่ง20ไมโครลิตรเป็นปริมาตรที่เยอะที่สุดแล้วนะสารบางตัวอาจจะเอาแค่แบบ 0.5 ไมโครลิตรอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่อาจารย์ปล่อยอาจารย์ดูดมานะทวนให้ใหม่ครับกดลงแบบนี้แล้วก็จุ่มแล้วก็ค่อยๆปล่อยคำว่าค่อยๆปล่อยคือปล่อยแบบนี้นะครับปล่อยแบบนี้บางคนปล่อยแบบนี้อันเนี้ยบางทีสารมันกระเฉาะเข้าไปถ้าสารกระเฉาะเข้าไปในนี้คือเราต้องรื้อแล้วก็ทำความสะอาดใหม่หมดเลยทีนี้เวลาปล่อยก็เอาไปจุ่มในหลอดใหม่แล้วก็กดต่ออีกรอบนึงเป็นสเต็ปที่2ซึ่งสเต็ปที่2เนี่ยคือการเป่าออกก็คือเป็นการ blow out นั่นแหละทีนี้เวลาใช้เสร็จนะครับเราก็จะกดตรงเนี้ยครับกดที่ทิป ejector นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นแค่ตุ่มๆงอกออกมานิดเดียวมันจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันในแต่ละยี่ห้อพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะหลุดออกทีนี้ตัวนี้ถ้าเป็นหลักที่รวยๆเขาก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งนะแต่หลักที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนี่ดูดีนั่นแหละจะบอกไม่มีเงินก็อะไรอยู่เนาะก็เอาไปล้างได้นะครับแต่ว่าเวลาล้างเนี่ยก็คือจะไปใช้กับงานอื่นที่ไม่ใช่งานโมเลกุลาร์จะไปใช้กับพวกงานแบคทีเรียงานเลี้ยงเชื้ออย่างเงี้ยได้นะครับหรือถ้าเป็นการทำกับเชื้อ
มันจะมีข้อที่ต้องระวังขึ้นมาอีกนะครับก็คือเวลาที่เราปล่อยตัวนี้เราจะต้องปล่อยลงในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับทีนี้เวลาเราใช้เสร็จเนี่ยเราจะไม่กดปุ้งทันทีนะครับเราจะต้องทำอย่างนี้นะสมมติอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนะเราจะต้องลำบากเนาะลำบากทั้งเรียนกับอาจารย์นิดนึงเนาะเราจะต้องทำเหมือนจะดูดสารนะแล้วเราก็ดูดน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นไปนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาปลายจุ่มไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็กดปล่อยทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อมันก็จะถูกดูดเข้าไปข้างในมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อที่มันเกาะอยู่ข้างในเราจะไม่ปล่อยปักนะครับเพราะว่าบางทีน้ำยามันไม่ได้เข้าไปข้างในข้างในมันก็ยังมีเชื้อเหลือแล้วการปล่อยปักเนี่ยไปเจอปีเป็ดรุ่นเก่าๆนะมันดีนี่ยังกับยิงปืนเลยนะดีปุ๊บทิพย์ปุ้งกระจาย3เมตรอันนี้ไม่ได้เวอร์เพราะว่าเคยโดนแล้วเคยไปขุดปีเป็ดจากรูที่ไหนมาไม่รู้มาใช้ตอนปล่อยเองเฮ้ยตัวนี้คนไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ดีกว่าแล้วก็ตกอยู่แย่งกันปรากฏว่าทิ้งทิพย์ไปนะครับแรกๆไม่เป็นไรนะครับพอมีอยู่อันนึงลงไปปุ๊บน้ำประเด็นอาบหน้าและเข้าตาก็ต้องไปตรวจเลือดเจาะเลือดเรียบร้อยเลยสบายใจแล้วนอกจากทิปแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับมันจะมีทิปแบบพิเศษอีกนะอันนี้กล่องหนึ่งเป็นพันเลยนะครับเดี๋ยวราคาประมาณ 1,500 ครับหารเหลือกี่อันเนี่ยเรามาหารกันเนาะเวลาใช้เสร็จต่อเล่นแต่ถ้าได้จริงก็เอาเห็นขาวๆไหมตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ตัวนี้เวลาใช้ปุ๊บหน้าก็จะใสไม่ใช่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้จะป้องกันไอระเหยนะครับป้องกันไม่ให้สารมันระเหยขึ้นมาป้องกันไม่ให้สารเนี่ยมันกระเฉาะเข้ามาแล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันไปปนเปื้อนกับน้ำยาหรือว่าตัวอย่างอันนี้เรียกว่าฟิลเตอร์ทิปตัวนี้ใช้ซ้ำไม่ได้ใช้แล้วทิ้งเลยแพงและใช้ซ้ำไม่ได้แต่ถ้าเป็นงาน RNA งาน PCR จะต้องใช้แบบนี้คือถ้ารวยใช้ไปถึงงานอะไรก็ใช้ไปและออกมาดีแน่นอนนะครับโอกาสการันตีให้ผลนะครับพูดเหมือนเว็บปั่นสล็อตเลยนะการันตีแตกแน่นอนเลยหมายถึงอะไรแตกหัวแตกโดนตีนะครับเพราะว่าเอาเงินค่านมลูกไปปั่นสล็อตเนี่ยตีอ่ะก็ประมาณนี้เนาะไมโครปิเป็ดทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องสังเกตดีๆสังเกตดีๆเฮ้ยมันอยู่ในช่วงที่เราใช้งานได้ไหมนะเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นใหม่ๆมันไม่ยากหรอกเอาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆไม่ยากตัวเลขมันเป็น4หลักพันคือพันนะครับเนี่ย100ถึง1,000มันก็ขึ้นพันแบบนี้เลยนะครับเวลาปรับปริมาตรทำยังไงก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงบังเกอร์หมุนตรงที่กดนี่แหละตามก็ได้ทวนก็ได้ถ้าตามเข็มเป็นการปรับลงถ้าทวนเข็มเป็นการปรับขึ้นเวลาหมุนก็หมุนแบบนี้หมุนไปครับเวลาว่านทั้งวันค่อยๆหมุนนะอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวมันเกลียวแตกขึ้นมาเนี่ยยุ่งยากเลยนะเนี่ยเราหมุนเนี่ยดูเลขเรานะครับดูเป็นหลักอันนี้อาจารย์จะหมุนลงเป็นร้อยเห็นไหมเวลาแบบเฮ้ยมันเป็น300เนี่ยอย่างอันนี้เป็น360มันก็ขึ้นเป็น360อันนี้ดูง่ายไหมง่ายเนาะตรงไปตรงมาหรือเป็น
ตัวนี้นะครับอันนี้20ถึง200นะครับเนี่ย100ก็คือ100นะครับถ้าลงหลัก10 97ก็คือ97แถมมีสเกลย่อยๆให้ดูอีกมีสเกลย่อยด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะดูแบบ 97.5 อะไรยังได้อันนี้ก็คือ200ครับจางเมื่อกี้มันหมุนเกินได้นิดนึงนะอยู่สัก205ได้ไหมไม่ได้อันนี้ที่มันหมุนเกินได้เนี่ยคือเขาเผื่อมากคือลุยเฉยๆถ้ารู้ว่าเกินปุ๊บให้รีบถอยนะครับอย่าฝืนนะเพราะว่าหมุนไปนิดเดียวเนี่ยเกียวจะขบกันแน่นแท้เลยนะครับอันนี้ก็ดูง่ายส่วนอันนี้นะครับ2ถึง20ตัวนี้เห็นไหมมีจุดทศนิยมด้วยนะครับนี่ 19.5 19.56 อะไรเงี้ย 19.58 เงี้ยก็ได้ 19.6 ก็ได้แต่ครับอันนี้คือรุ่นใหม่ใช้ง่ายแต่บางรุ่นมันจะโชว์ได้แค่3หลักโดยเฉพาะไอ้รุ่นที่เป็นแบบแก๊กๆเงี้ยได้ยินเสียงไหมข้างหน้าตัวนี้173ตัวมันเนี่ยดูดได้20ถึง200เพราะฉะนั้นถ้าหากเราถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่ามันคือ200ถูกไหมถ้ามันขึ้น020ก็แปลว่ามันคือ20ถูกตรงไปตรงมาแต่บาทตอนนี้ตัวนี้ร้อยถึงพันแต่ตัวเลขมีแค่3หลักขึ้น100เนี่ยแปลว่าอะไรใช่มันคือ 1,000 นะครับอันนี้แหละอันนี้แหละที่ทำให้มันยากมันก็ไม่ยากหรอกมันเป็นความซับซ้อนในชีวิตซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปีเป็ดจะเป็นแบบแสดงตัวเลข3หลักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามครับยกเว้นอันเมื่อกี้นี่แหละที่มันเป็นตัวแพงมันก็จะเพิ่มหลักที่4มานะครับแต่ถ้าถอยไปอีกนิดนึงมันจะเป็นดอทนี่ไงอันนี้ดอทเมืองไม่มีหลัก4นะครับเห็นไหมเป็น100แต่ถ้าเราสังเกตดีๆตัวเลขมันสีเดียวกันไหมไม่เดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นไมโครพีเป็ดที่มีเลขไม่เหมือนชาวบ้านมีสีแบบแปลกๆอาจเป็นเขียวตัวเดียวหรือเป็นสีแดงตัวเดียวให้รู้ไว้ว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ตกไปตรงไหนครับอย่างตัวเนี้ย100ถึง 1,000 แต่เลขข้างบนเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าข้างบนเนี่ยต้องระวังนะนั่นแปลว่า100คือ1100ไม่ใช่100ทีนี้ถ้าเราปรับลงไปล่ะ099คือ990เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะดูดสัก800ต้องปรับเป็นอะไรต้องเป็น080นะครับ080ออดออดคุณแม่เสียงไง080นะครับอันนี้แปลว่า080เท่ากับ800ส่วนอันนี้เลขสีเดียวกันไหมไม่มีสีเขียวอยู่ตรงไหนข้างล่างแปลว่าเฮ้ยต้องระวังศูนย์ตัวสุดท้ายนะตัวนี้2ถึง20แปลว่า200นี่เท่ากับเท่าไหร่20นะครับมันคือ 20.0 เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะดูด20ต้องปรับเป็น200ทีนี้ถ้าจะปรับเป็น2อ่ะถ้าหากจะเอาถ้าจะดูด15ไมโครลิตรก็จะต้องเป็น150ถูกไหมทีนี้
ใช่มันคือ 15.0 แต่ทีนี้ความน่ากลัวคือถ้าเราลืมดู10ดู15ปรับจะปรับไป 0.15 ปรากฏว่ามันน้อยเกินไปมันก็จะดังทั่วแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะพังส่งซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่ตัวนี้เขาขายเป็นชุดหนึ่งก็ได้เวฟคันหนึ่งเมื่อก่อนตัวหนึ่งได้เวฟคันหนึ่งนะอาจารย์เรียนตอนเรียนเนี่ยไม่ได้จับหรอกจะได้ไปจับตอนทำโปรเจกต์แต่นี้พวกเราจะได้ใช้นะครับจะได้ใช้นะใช้ฟรีนะแต่ถ้าพังเนี่ยไม่พังหรอกมันผ่านมือรุ่นที่เรามาหลายรุ่นแล้วแล้วมันก็ยังอยู่รุ่นหนูก็จ่ายไงคิดเลยซ้ำซ้อนเป็นคนเราคิดเลยเยอะเพื่อนมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ช่วยกันหาทีนี้ตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยเราดูจุ่มทีนึงเนี่ยมันก็จะได้ทีนึงใช่ไหมอันนี้ใส่นี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยหวีผมตัวนี้นะครับถ้าเราปรับเป็น200ไหม200ถ้าเป็น200แล้วตรงนี้มีกี่ช่องมีกี่แค่เจ๊ยังไม่พี่ยังนักสิแล้วถ้าอาจารย์ปรับ200มี8ช่องอาจารย์เอาไปดูด3ขึ้นมาคิดว่าจะได้ช่องละเท่าไหร่อาจารย์ได้ยินคำตอบว่ามีทั้ง25ทั้ง200พวกเราคิดว่าเขาจะทำมาให้เราสะดวกหรือทำมาให้เรายุ่งยากเขาทำมาให้สะดวกมันจะได้ช่องละ200คือเวลาเราทำงานเนาะถ้าเป็นงานที่มันไม่ได้เยอะเราทำในหลอดต่อหลอดแต่ถ้างานมันเยอะนะครับเราจะใช้เป็นถังหลุมแทนถ้าเป็นถัง96หลุมมันก็จะมีเป็น8คูณ12แถวเห็นไหมอันนี้มันเป็น8แถวเพราะฉะนั้นเราจุ่มทีนึงอ่ะเราสามารถเอาสารที่เหมือนกันเนี่ยปล่อยลงได้8หลุมทีนี้ถ้าเราจะปล่อยทั้ง96ก็ได้ดูดปล่อยก็จะเต็มหลุมไปเลยพวกนี้จะใช้เวลาพวกเตรียมยาปฏิชีวนะเตรียมพวกอีเลซ่าอันนี้ในแลบโรงพยาบาลจะใช้เยอะตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันก็ดูปริมาตรที่จะดูแล้วก็ปรับแล้วก็ไปเสียบตัวนี้30ถึง300บางยี่ห้อก็จะเป็น20ถึง250เราก็เลือกให้มันถูกกับที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีชื่อรุ่นที่นิยมใช้เรียกเมื่อก่อนไอ้รุ่น P อะไรพวกนี้มันเป็นของยี่ห้อคิวสันซึ่งเป็นเจ้าแรกนะครับที่เขาคิดค้นแต่ว่าตอนนี้สิทธิบัตรเขาน่าจะหมดอายุไปแล้วแหละเราก็เลยติดมาว่าเฮ้ยถ้าพูดถึง P200ก็คือปีเป็ดที่ดูดได้มากสุด200 P100 ก็คือดูดได้มากสุด100 P1000 ก็คือดูดได้มากสุด 1,000ทีนี้ถ้าหากเป็นแบบนี้เนาะถ้าหากอาจารย์มีข้อมูลมาให้ถ้าเป็น P200แปลว่าอะไรแปลว่าดูดได้แม็กซิมัมคือ200ไมโครลิตรถูกไหมต้องช่องกลางก่อนนะแล้วตัวเลขครับมันขึ้นมาเป็น180แสดงว่าเลขตัวแรกเป็นหลักอะไรครับ100ใช่ไหมแล้วก็เป็น10แล้วก็เป็นหน่วยแสดงว่า180เท่ากับกี่ไมโครลิตรครับ
180เนาะแต่ถ้าเป็น P20 แสดงว่าดูดได้มากสุดเท่าไหร่20เนาะเลขตัวแรกสุดจะเป็นหลักอะไรทีนี้ก็ต้องเป็นหลัก10ใช่ไหมเพราะเขาดูดได้มากสุด20นี่คือวิธีคิดนะครับตัวถัดมาเป็นหลักหน่วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นทศหนึ่งครับเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้น P20 ซึ่งดูดได้มากสุด20ไมโครลิตรตัวเลขเป็น125แถมเลข5เป็นตัวแดงๆตัวนี้เท่ากับกี่ไมโครลิตรครับ 12.5 อุ้ยสบายแต่ว่าถ้าออกข้อสอบแบบนี้ต้องได้เต็มแน่เลยถ้าออกข้อสอบนี้ถ้าออกข้อสอบต้องได้เต็มแน่เลยใช่ไหมพีพันดูดได้มากสุดเท่าไหร่นะ 1,000 นะครับแต่เลขมันเป็น045เลขตัวบนสุดจะเป็นหลักอะไรก็ต้องเป็นหลักพันเนาะแล้วก็เป็น100แล้วก็เป็น10เพราะฉะนั้น045เท่ากับกี่ไมโครลิตรครับ450ไมโครลิตรถูกต้องเลยโอ้ยเต็มอยู่แล้วไม่ต้องออกหรอกออกไปพูดแบบนี้รอดูเลยนะรอดูแล้วกันเสียงต่ำเลยเดี๋ยวสักพักนึงจะขุดดินแล้วก็ไปพูดเสียงจะได้อยู่ตรงต่ำนี่พูดไปหมดแล้วนะวิธีใช้ส่วนอันนี้ช่างหัวมันนะเรื่องของความแม่นยำโรงงานเขาคำนวณให้อยู่แล้วแหละตัวถัดมาเครื่องชั่งน้ำหนักครับเป็นศัตรูของใครล่ะกดไม่เครื่องชั่งน้ำหนักฉันเกลียดมันทีนี้เครื่องชั่งในห้องแล็บมันจะมีส่วนมากเราก็ใช้เป็นแบบดิจิตอลซึ่งมันจะมีความละเอียดมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในงานไหนถ้าชั่งตัวอย่างชั่งเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยใช้แบบทศนิยม2ตำแหน่งก็พอแล้วแต่ถ้าชั่งยาปฏิชีวนะหรือว่าชั่งสารเคมีที่ใช้ในงานเคมีวิเคราะห์จะต้องใช้เครื่องชั่ง4ตำแหน่งหรือละเอียดกว่าเครื่องชั่ง4ตำแหน่ง6ตำแหน่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ก็คือเป็น analytical balancer นะครับเนี่ยส่วนมากใช้แบบนี้แหละนะครับหน้าตาเหมือนแบบเอาไว้ชั่งในครัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นเนี่ยเครื่องชั่งวิเคราะห์จะเป็นแบบนี้จะมีประตูกระจกกันลมนะครับถ้าจะเอาตามมาตรฐานเลยนอกจากประตูกระจกกันลมแล้วห้องเครื่องชั่งจะต้องติดแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องชั่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มันจะมีอุณหภูมิที่เขาใช้ในการทำงานถ้าอุณหภูมิมากขึ้นหรือน้อยลงมันจะมีผลต่อน้ำหนักในหลักละเอียดละเอียดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราชั่งสารถ้าเป็นสารที่อยู่ในตู้เย็นเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนแต่ถ้าเป็นสารที่มันร้อนๆต้มมาเดือดๆเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งไว้จนเขากลายเป็นอุณหภูมิห้องทำไมอาจารย์ไม่ใช้คำว่าทิ้งให้เย็นเลยเพราะมันจะรอนานเราอาจจะอยากทำตอนเช้าก็ได้โอเคไหม เดี๋ยวมันจะไม่ได้กลับบ้านง่ายนี่เวลาที่เราติดตั้งเครื่องชั่งเขาก็จะมีเครื่องเป็นโต๊ะเฉพาะของเขามันจะเป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะหินแล้วก็จะมีลูกยางซับแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามีคนเดินอะไรเงี้ยตัวเลขก็จะเคลื่อนนะมีคนเดินมีรถผ่านอะไรเงี้ยตัวเลขก็จะเคลื่อนเวลาใช้งานเครื่องชั่งให้เสียบปั๊บแล้วก็กดเปิดไว้ก่อนอีก20นาทีค่อยเจอกันค่อยมาใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกตัวเลยเป็นแบบใช้ไงก็ได้ให้เปลืองไฟเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีระบบที่แบบฉันต้องแคลิเบรตตัวเองฉันต้องเหมือนกับปลุกขึ้นมาแล้วก็งวงเงียล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยนี่ก่อนจะเปิดเครื่องทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดเสียบปลั๊กเปิดเครื่องปล่อยทิ้งไว้นะครับสัก20นาทีนะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ค่อยมาปรับกดปุ่มซีโร่นะครับแล้วก็ค่อยใช้นะครับตอนอ่านค่าก็ปิดกระจก
ทุกบานด้วยนะครับทีนี้ตอนใช้เสร็จแล้วครับก็ทำความสะอาดด้วยแปรงอ่อนๆ นะครับแล้วก็ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานลงชื่อในล็อกบุ๊กด้วยทีนี้เครื่องช่างอ่ะเวลาถ้าเป็นห้องแลบมาตรฐานนะครับเวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะต้องมีการแคลิเบทเทียบกับลูกตุ้มน้ำหนักมาตรฐานอาจจะปีละครั้งอาจจะปีละ2ครั้งหรือ2ปีครั้งก็ได้แล้วแต่มาตรการของห้องแลบแต่ว่ากลางๆก็คือปีละครั้งนะครับไม่ห่างเกินไปไม่ถี่เกินไปเพราะว่าแคลิเบทแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่ข้อควรระวังนะครับก็คืออันแรกเลยเรื่องของอุณหภูมิที่พูดไปแล้วเนาะเย็นเกินก็เพี้ยนร้อนเกินก็เพี้ยนดังนั้นอุณหภูมิสารกับอุณหภูมิห้องควรจะเท่ากันนะครับทีนี้เป็นสารที่กัดกร่อนนะครับจะต้องใช้ขวดปิดสนิทบรรจุแล้วค่อยชั่งอย่างเช่นถ้าต้องการชั่งกรดเนี่ยก็จะต้องเอากรดใส่ในขวดที่มีฝาปิดนะครับแล้วค่อยไปชั่งอย่าชั่งในภาชนะเปิดเพราะว่าไอมันจะระเหยออกมาแล้วก็จะเป็นกัดกร่อนพวกชิ้นส่วนของเครื่องชั่งนะครับและเครื่องชั่งก็เหมือนกับปีเป็ดแหละคือมันจะมีแม็กซิมัมโหลดของมันก็คือจะมีน้ำหนักสูงสุดที่เขารับได้ซึ่งแม็กโหลดตัวเนี้ยจะรวมน้ำหนักภาชนะด้วยแม้ว่ามันจะมีปุ่มแทร์ที่ใช้ในการหักน้ำหนักของกระดาษอย่างถ้าสมมติเครื่องชั่งเครื่องนี้มันรับได้3กิโลกรัมแปลว่าเราจะชั่งสารได้หนักสุดรวมกับภาชนะแค่3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถ้าหากชั่งเกินปุ๊บมันจะทำให้เกิดความเสียหายถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์นะครับว่ามันเกินแม็กโหลดเนี่ยนะครับนี่ถ้าเจอความผิดปกติของเครื่องชั่งนะครับให้แจ้งผู้ควบคุมแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขเองไม่ได้อยู่แล้วตัวถัดมานะครับเครื่องเซนทริฟิวนะครับหรือว่าเครื่องปั่นเบี่ยงเครื่องหมุนเบี่ยงตัวนี้จะใช้หลักการการหมุนออกใช้แรงหนีศูนย์กลางเราเคยเห็นไหมที่เวลาที่มักซ้อนมะเขือเทศมันเทไม่ออกเราทำยังไงปิดฝาแล้วก็ซิปใช่ไหมบางคนก็เอาใส่ในถุงเท้าแล้วก็หมุนใส่ถุงเท้าแล้วก็หมุนก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือเวลาเหวี่ยงปุ๊บมันก็จะไปติดขอบอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับทีนี้เวลาที่เราจะปั่นอะไรสักอย่างเราก็จะเอาใส่ในหลอดอย่างไอ้หลอดพวกนี้เนี่ยหลอดอันนี้ก็เป็นหลอดที่ใช้กับเซนทริฟิวนะครับอันนี้ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตรแล้วจะมีตัวนี้อันนี้15มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้50มิลลิลิตรมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปริมาตรเยอะหรือน้อยขนาดไหนตอนนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับมันก็จะหมุนด้วยความเร็วที่สูงมากเพราะว่าถึงความเร็วเนาะมันก็จะมีหน่วยในการบอกความเร็วเมื่อก่อนเขานิยมใช้เป็นรอบต่อนาทีครับหรือว่า RPM นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยนิยมแล้วนะหน่วยที่เขานิยมมากกว่าคือ RCF นะครับหรือว่า XG ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าไอ้การหมุนณสภาวะนั้นเนี่ยมันให้แรงเป็นกี่เท่าของแรงดึงดูดโลกนะครับซึ่งเวลาเราถ้าหากเป็นเครื่องรุ่นใหม่มันก็จะกดเปลี่ยนได้ว่าเราจะให้มันโชว์เป็นหน่วย RPM หรือว่าเป็น RCF นะครับแต่ถ้าหากเป็นเครื่องรุ่นเก่ามันเปลี่ยนหน่วยไม่ได้ก็สามารถคำนวณเองได้นะครับด้วยสูตรนี้นะเขาก็จะเอาตัว RPM มาคำนวณคู่กับรัศมีของหัวปั่นก็คือไอตัวโรเตอร์นะครับไม่มีรูปโรเตอร์สักนั้นทีนี้ตัวเซนทริฟิวเนี่ยมันก็มีหลายขนาดถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับมันก็จะทำความเร็วได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวที่ดีขึ้นไปหน่อยความเร็วก็จะได้เร็วขึ้นทำแรงได้หลาย RCF มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับก็คือสามารถทำให้มันเย็นได้การเย็นเนี่ยทำให้ตกตะกอนง่ายขึ้นพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับทำให้ตกตะกอนง่ายขึ้นจากที่จะต้องปั่นสักครึ่งชั่วโมงก็ปั่นแค่5นาทีนะครับเพ
ราะฉะนั้นใครที่เคยฝึกงานในแล็บหรือโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าเซนทริฟิวเนี่ยบางเครื่องมันจะเหมือนตู้เย็นเวลาเปิดขึ้นมาโอ้ไอ้น้ำเกาะเลยข้างในนั่นเป็นเพราะมันทำความเย็นได้ทีนี้ข้อดีของมันคือทำความเย็นได้แต่ข้อเสียก็คือเวลาใช้งานเสร็จอ่ะมันจะมีน้ำเกาะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องถอดหัวมันออกมาแล้วก็เช็ดข้างในทุกครั้งที่เริ่มใช้งานและต้องทำทุกวันนะครับต้องทำทุกวันด้วยนี่คือซูเปอร์สปีดทำได้ประมาณ 50,000G ตัวนี้ห้องแล็บเราไม่มีนะเรามีมากสุดได้ 26,000G มั้งแล้วก็ทำความเย็นได้อันนี้อัลต้าเซนทริฟิวนะครับได้ประมาณ 1,500G 1,500G คืออะไรคือถ้าเราเอาของน้ำหนัก1กรัมใส่ลงไปแล้วก็หมุนด้วยความเร็วสูงสุดของอันนั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับ1,500,000 กรัมเพราะว่าน้ำหนักมันมากขึ้น1,500,000เยอะไหมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหมุนเนาะเวลาที่เราหมุนเนี่ยของที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยก็คือหลอดที่ใส่ตรงข้ามกันมันจะต้องน้ำหนักเท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติว่าฝั่งซ้ายหนัก5 กรัมฝั่งขวาหนัก4 กรัมน้ำหนักมันต่างกันแค่กรัมเดียวถูกไหมแต่ถ้ากรัมเดียวเนี่ยมันคูณ20,000เข้าไปแปลว่าอะไรแปลว่ามันความต่างมันจะเท่ากับ20,000 กรัม20,000 กรัมเนี่ยคิดเป็นเท่ากับกี่กิโลกิโล1,000 กรัมเนาะ20,000 กรัมเท่ากับ20 กิโลเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวแกนกลางครับครับเท่ากับว่าแกนกลางเนี่ยมันจะโดนดึงไปข้างหนึ่งข้างที่มันหนักกว่าด้วยแรงเท่ากับน้ำหนัก20 กิโลสุดท้ายแกนมันก็จะพดทีนี้พอมันพดปุ๊บที่บ้านใครเคยใช้เครื่องซักผ้ารุ่นที่มันเป็นฝาบดเวลาเราปั่นผ้าเช็ดตัวหรือปั่นตุ๊กตาแล้วมันติดกันเป็นก้อนเป็นยังไงมันก็จะฟัดปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องซักผ้ามันหมุนยังไม่เร็วมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นในพวกนี้นะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ระเบิดนะครับการระเบิดเกิดขึ้นได้หลายอย่างไม่บาลานซ์แต่ถ้าเครื่องรุ่นใหม่ๆก็จะมีระบบป้องกันอยู่ถ้าตรวจสอบเจอการไม่บาลานซ์ปุ๊บเครื่องมันจะหยุดการทำงานเองแต่อีกอันหนึ่งที่เครื่องมันตรวจไม่ได้ก็คือเรื่องของโรเตอร์หรือว่าหัวปั่นที่ไม่หมดอายุโรเตอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นเหล็กแล้วเขาก็จะเจาะรูเอาไว้เสียบหลอดพูดง่ายๆเขาหลอกขึ้นมาเขาไม่ได้เจาะหรอกเขาหลอกขึ้นมาแต่ว่าในการที่มันหมุนด้วยความเร็วสูงๆเนาะเหล็กตัวนี้มันจะเหมือนกับมันจะถูกฉีกออกด้านข้างทุกครั้งที่เราปั่นเพราะฉะนั้นมันจะมีการหมดอายุนะครับโรเตอร์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานคราวนี้ถ้าเราไม่ได้เช็คดีๆแล้วเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราใช้แบบกำลังสูงสุดตลอดสักวันมันจะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เซนทริฟิวก็ต้องดูวันหมดอายุโรเตอร์ด้วยทีนี้ถ้าหากอยากจะใช้โรเตอร์ที่หมดอายุแล้วทำยังไง1ไหว้พระก่อนเราก็จะต้องถ้าเราเสี่ยงจะใช้จริงๆเฮ้ยมันหมดอายุไปแล้วแต่ว่าแล็บเราก็ไม่ได้ใช้งานโหดอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโรเตอร์ตัวนี้ใช้ได้ 20,000G แต่หมดอายุไปแล้วเราอาจจะลดเราเอาตัวนี้ไปใช้กับงานที่มันปัดแค่ 10,000G แล้วกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทนได้แต่ถ้าประกันรู้เขาก็ไม่จ่ายก็ปวดน้ำหนักเอาแล้วกันทีนี้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนาะในการใช้เซนทริฟิวนะครับนอกจากการที่มันไม่บาลานซ์แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอว่ามันมีหลอดแตกนะครับมีหลอดแตกมีสารหกในเซนทริฟิวตัวนี้ต้องระวังมากนะครับบางคนเจอเฮ้ยมีเสียงผิดปกติรีบหยุดเครื่องอันนี้ถูกต้องนะหยุดการทำงานทันทีแต่สิ่งที่ห้ามก็คือหยุดแล้วเปิดขึ้นเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหากเราเปิดฝาขึ้นทันทีเนี่ยพวกไอที่อยู่ข้างในมันจะเป็นละอองฝอยเล็กๆนะครับที่มันสามารถทะลุผ่านพวกเมือกผ่านพวกซิเลียที่อยู่ในเซลล์ต
ทางเดินจมูกของเราเนี่ยทางเดินหายใจเราเนี่ยเข้าไปถึงปอดได้ถ้าเป็นเชื้อโรคเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดเข้าไปในชั้นลึกของปอดเราได้เลยนะครับดังนั้นถ้ามีสารแตกมีหลอดเชื้อแตกในเครื่องเซนทริฟิวให้หยุดการทำงานนะครับแล้วก็ปิดเครื่องไว้อย่างนั้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บก็ค่อยเปิดออกมาแล้วก็เก็บเศษแก้วเก็บอะไรนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับคือปกติอ่ะถ้าเป็นในแลบจุลนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสปิลชิตนะครับก็คือเป็นชุดที่เอาไว้จัดการกับสารและเชื้อที่มันหกตกแตกตกหล่นนะครับเราก็จะใช้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อมีถุงมือมีชุด PPE นะครับก็ต้องใช้ตัวนั้นมาจัดการนะครับเรายืดเส้นยืดสายกันก่อนไหมเนาะสัก10นาทีแล้วกันนะครับรู้สึกตาลอยกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพัก10นาทีนะครับระหว่างนี้เนาะก็ออกไปเดินเล่นนะครับดื่มน้ำปัสสาวะนะครับใครมีอะไรก็มาถามได้นะครับ